ขั้นตอนการรับงานของพี่พี่ทีมบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินไทยหรือต่างประเทศรูปแบบก็จะเหมือนเหมือนกันเลยค่ะก็เริ่มจากที่บริษัทที่ดูแลศิลปินวงต่างๆนะคะจะติดต่อมาพูดคุยงานกับทางพี่จิมก่อนค่ะเพื่อบอกรายละเอียดของงานที่จัดขึ้นคร่าวๆจากนั้นนะคะจึงค่อยนัดเจอกันเพื่อพูดคุยวางแผนของงานร่วมกันอีกครั้งก่อนที่งานของศิลปินนั้นๆจะเริ่มประมาณครึ่งเดือนถึง1เดือนค่ะ และหลังจากนั้นนะคะพี่จิมเนี่ยเขาก็จะนําแผนงานทั้งหมดมาร่วมพูดคุยกับทีมบริการค่ะเพื่อทําความเข้าใจกันพร้อมทําข้อสรุปนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันค่ะว่างานนี้จะต้องใช้บริการกี่คนและใครจะทําหน้าที่ไหนยังไงกันบ้างค่ะ